ไปติดตามสถานการณ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีครับตั้งศูนย์อาชีวบริการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจากน้ําท่วมครับที่โรงเรียนบ้านดอนรักอําเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะได้เป็นประธานจัดตั้งศูนย์อาชีวะช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจากเหตุน้ําท่วมและเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนในพื้นที่โดยมีนางพาติมอสริยามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเขตปัตตานีเขต1นะครับและผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาคณาจารย์นักเรียนนักศึกษาให้การต้อนรับครับทั้งนี้สถานศึกษาอาชีวศึกษาในจังหวัดปัตตานีนะครับประกอบด้วยวิทยาลัยเทคนิคปัตตานีวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีวิทยาลัยการอาชีพปัตตานีวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานีวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานีวิทยาลัยการอาชีพสายบุรีและวิทยาลัยอาชีวศึกษาสายบุรีก็ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมตั้งศูนย์อาชีวะช่วยประชาชนให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์เปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องและผ้าเบรกรถนอกจากนี้ยังมีการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเชื่อมโลหะซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซ่อมแซมเสื้อผ้าบริการอาหารรวมทั้งมอบถุงยางชีพให้กับชาวบ้านและผู้ปกครองนักเรียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยครับ